สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะกลับมาพบกับซายแล้วก็รายการแมกกาซีนออนเอ็มกันอีกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นรายการที่จะพาท่านผู้บริหารนะคะไปเปิดกว้างว่าเขามีการจัดกิจกรรมนิทรรศการมีใครทำอะไรที่ไหนทั่วกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะซายยืนอยู่แถวย่านราชดำเนินกับงานในครั้งนี้นะคะเขามีชื่อว่านะคะร้อยนิทรรศยนต์รัตนโกสินทร์ชุดพระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงค่ะแต่ว่าเขาจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่5และรัตนโกสินทร์ได้งดงามเพียงใดนะคะเราต้องติดตามไปทางด้านในทางข้างหลังนี้ค่ะถ้างั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะชัยก็พาท่านผู้โดยสารนะคะเข้ามาอยู่บริเวณภายในของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้แล้วค่ะแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยค่ะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะถึงความพิเศษและก็ความน่าสนใจของการจัดงานในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็ในเมื่อชัยมาอยู่ที่งานแล้วนะคะก็ต้องได้รับความรู้จากผู้รู้กันนิดนึงนะคะและตอนนี้ชัยอยู่กับพี่ธนาคชาไพรค่ะเดี๋ยวเราไปให้พี่เขาแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะว่าพี่เขามีส่วนสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนพี่ธนาแนะนำตัวกับแมกกาซีนออนเอ็มนิดนึงค่ะครับก็ผมธนาคชาไพรนะครับเป็นหัวหน้ากองโครงการธุรกิจสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินโดยเฉพาะตัวอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ที่เป็น เรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์นะครับที่บรรพชนของเราได้สั่งสมสืบทอดกันมานะครับซึ่งก็จะมีการจัดแสดงเรียกว่าคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นนิทรรศการถาวรอยู่บนอาคารชั้น2ชั้น3จนถึงชั้น4นะครับนิทรรศรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่ที่กำลังพูดถึงรัตนโกสินทร์ได้อย่างทันสมัยมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้ข่าวว่ามีไฮไลท์เยอะมากๆเลยมีแต่สิ่งที่หาชมที่ไหนได้ยากมากเดี๋ยวให้พี่คณาเล่าให้เราฟังค่ะครับผมในโอกาสปีนี้ครบ100ปีของพระพุทธเจ้าหลวงแล้วก็เราก็เลยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงส่วนด้านในนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเรื่องราวนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่5เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของพระราชประวัตินะครับลำดับความสำคัญลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีเรื่องของหนังสือพระราชดำรัสที่เราใช้เทคนิคทันสมัยในการมานำเสนอคือเรียกว่าเราบอกมือผ่านเนี่ยหน้าหนังสือก็จะเปลี่ยนให้เราได้เลยโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะบอกแล้วว่าสถานที่แห่งนี้ที่ใครที่ยังไม่เคยมานะคะที่นี่เขาจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็มีกิมมิคอีกตัวนึงที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับก็คือการถ่ายภาพโบราณย้อนยุคนะครับก็เราเอาใบหน้าของเราเนี่ยไปใส่ในต้นแบบก็สามารถที่จะส่งรูปเนี่ยเข้าในอีเมลเราได้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยที่เราได้ยินเสียงอยู่นี่ก็คือภาพยนตร์4มิตินะครับคือล้ำกว่าทางโรงภาพยนตร์3มิติอีกเป็น4มิติเล่าให้เราฟังนิดนึง4มิติ4มิติที่ว่านี้ก็คือมีแสงมีสีมีเสียงแล้วก็มีวัตถุจัดแสดงที่เรียกว่าโผล่ออกมาจากหน้าจอเลยคือแบบว่าสมจริงลอยออกมาเลยใช่ครับก็เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับสยามมินทรยศยิ่งยงก็คือพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่5ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจนกระทั่งทรงเสด็จสวรรคตเลยสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ธนาทิ้งท้ายชักชวนมานิดนึงละกันค่ะสำหรับงานในครั้งนี้ว่าดียังไงถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาครับผมก็อย่างที่เรียนแต่ต้นนะครับว่าอาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าจริงๆที่พวกเราคนไทยควรจะมาสืบสานมาสานต่อมาซึมซับกับสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมให้เราไว้นะครับโดยระยะเวลาการเสร็จสิ้นเนี่ยจะไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมแสดงว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะคะที่เหมาะกับทั้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแล้วก็เยาวชนนะคะเด็กๆก็จะได้ความรู้แล้วก็รู้จักประวัติศาสตร์ของชาติไทยมากขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ธนามากที่ให้เกียรติกับเราเดี๋ยวไซจะ
ไปถ่ายรูปข้างหลังนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบริเวณทางด้านหลังซ้ายนะคะกับที่พี่ธนาได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเขามีการถ่ายภาพย้อนอดีตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวซ้ายเนี่ยนะคะจะลองไปถ่ายดูว่าภาพในอดีตของซ้ายจะเป็นอย่างไรนะคะงั้นไปลองกันเลยค่ะค่ะเราก็ได้ภาพนะคะของสายย้อนยุคในอดีตกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีส่วนอื่นๆของนิทรรศการค่ะที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความพิเศษไม่แพ้กันอยู่ทางด้านนู้นนะคะเราไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะตามมาค่ะถึงตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จัดแสดงเป็นหนังสือนะคะจำลองภายในเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดำรัสค่ะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแต่ว่านะคะการจะเอาหนังสือมาตั้งให้เปิดอ่านเนี่ยก็จะดูธรรมดาไปค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขามีเรียกว่าเทคนิคinteractive shadow ค่ะหลายคนอาจยังไม่เคยสัมผัสนะคะซึ่งก็ใช้เป็นวิธีการเปิดหนังสือโดยใช้แสงของเงานะคะแบบนี้ค่ะนี่เจ๋งมากเลยอะค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะใช้ว่ามีความน่าประทับใจค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นนะคะสำหรับรัชกาลที่5เองก็เรียกว่าเป็นการเสด็จเพื่อไปการสำราญพระราชอิริยาบถค่ะโดยจะไม่โปรดนะคะให้จัดการรับเสด็จอย่างเป็นทางการค่ะพระองค์ก็จะปลอมพระองค์นะคะเป็นสามัญชนนะคะรวมทั้งผู้ตามเสด็จด้วยค่ะก็จะทำให้ราษฎรเนี่ยไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครค่ะที่เราเห็นกันนะคะบริเวณด้านหลังของสายนี้ยาวเป็นจนถึงตรงนู้นเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นในส่วนจัดแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญสำคัญค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั้งฟิล์มนะคะแล้วก็รูปถ่ายค่ะซึ่งฟิล์มเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวจริงนะคะขาวดำในสมัยนั้นถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆด้วยหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ชื่นชมกันค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการแมกกาซีนออนเอ็มก็ต้องหมดลงอีกแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับท่านผู้โดยสารคนไหนนะคะถ้ามีโอกาสซายก็อยากจะชักชวนนะคะให้มาเยี่ยมชมนะคะนิทรรศรัตนโกสินทร์รวมไปถึงการจัดนิทรรศการในครั้งนี้กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเลยรวมทั้งตัวซายเองที่มีโอกาสได้มาสถานที่แห่งนี้แล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็รู้สึกรักชาติไทยของเรามากยิ่งขึ้นด้วยละค่ะยังไงก็อย่าลืมหาเวลาว่างกันมานะคะงานในครั้งนี้เนี่ยเขายังมีจัดแสดงอยู่ค่ะจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็สามารถเดินทางมาได้แสนสะดวกสบายค่ะโดยการใช้บริการรถโดยสารเมโทรบัสนะคะสายปอพ10-1นะคะบางกะปิหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะวันนี้ซายและแมกกาซีนออนเอ็มต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ